สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็มาดูการใช้คำสั่ง split นะครับคำสั่ง split ก็คือการแบ่งผิวหน้านะครับหรือว่าจะทิม solid เลยก็ได้คำสั่ง split นะครับจะอยู่ใน GD model tab นะครับแล้วก็อยู่ใน modify นะครับอันแรกก็เปิดไฟล์ที่มีชื่อว่า split นะครับ split แล้วก็จะมีตรงนี้เป็น surface นะครับนี่เป็นสเก็ต1สเก็ต4นะครับแล้วก็เป็นเวิร์คเพน1มาดูคำสั่ง split นะครับมันก็จะ split face นะครับแล้วก็หรือ trim solid หรือว่า split solid นะครับคือแบ่ง solid เป็น2อันนะครับก็อย่างเช่น solid 1นะครับจะแบ่งเป็น solid 1กับ solid 2มาดูอันแรกก่อนนะครับ split solid split solid ก็เวลาเราใช้งานมันก็จะบอกว่าสามารถเลือกได้ทั้งสเก็ตทั้งฟีเจอร์นะครับเวิร์คเพนนะครับแล้วก็เป็นทั้งเซอร์เฟสนะครับเรามาดูแต่ละอันนะครับเลือกสเก็ตก่อนนะครับผมเลือกสเก็ตก่อนปึ๊บสเก็ตแล้วก็เลือกเฟสที่ต้องการแบ่งนะครับเลือกแบ่ง2อันนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะได้ผิวแบ่งผิวนะครับกดคอนโทรลแซดก่อนนะครับอันดูสปีดนะครับอย่างนี้เป็นเลือกเป็นเวิร์คเพลนนะครับปึ๊บตรงนี้เราสามารถเลือกผิวหน้านะครับเลือกผิวหน้าหรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยตอนนี้ผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บโอเคตรงนี้ครับก็จะแบ่งตรงหน้าที่เวิร์คเพนผ่านนะครับก็จะแบ่งให้โอเคครับผมอันดูย้อนกลับนะครับสปีดอีกอันก็เป็นเนี่ยครับหรือเซอร์เฟสนะครับตรงนี้เซอร์เฟสลองเลือกออลนะครับนะครับตรงที่ surface จะแบ่งที่ surface นะครับมาดู speed ตรงนี้นะครับ trim solid ก็เหมือนกันนะครับเราจะสามารถใช้ทั้งได้ sketch profile หรือว่า work plane หรือว่าไอ้ surface นะครับลองเป็น surface ก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น direction นะที่เราต้องการ remove นะครับดูลูกศร นะครับโอเคก็ด้านบนออกด้านล่างครับฉีดด้านล่างเอาด้านล่าง remove ด้านล่างออกครับเดี๋ยวผมย้อนกลับนะครับอีกอันนึงก็สปีดแบบสปีดโซลิดนะครับก็คือตอนนี้เรามีโซลิดอยู่อันนึงเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับโดยใช้คำสั่งสปีดโซลิดผมเลือกโซลิดนะครับโซลิดเขาจะเลือกให้แล้วก็สปีดทูเราสามารถเลือกเป็นเวิร์คเพลนหรือว่าสเก็ตโปรไฟล์ก็ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นเวิร์คเพลนได้เป็นไอ้เซอร์เฟสนะครับโอเคเนี่ยครับก็จะได้ solid 2กับ solid 3มาตรงนี้เนี่ยครับก็คือการใช้คำสั่ง solid คำสั่ง solid นะครับก็จะใช้ในเมื่อจะใช้คำสั่งดับแบ่งผิวหน้าและใช้คำสั่งดับต่อนะครับหรือว่าจะแบ่งผิวหน้าแล้วก็นำเอาไปใช้ใน CFD นะครับทำเป็นตัวแฟนใน CFD นะครับก็ได้ใช้อยู่ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคำสั่ง split นะครับสวัสดีครับ